สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเคนภูมิเอสเธอร์ช่วยกันขายต้นไม้คบหาดูใจกันมาเข้าปีที่7แล้วล่ะครับสำหรับคู่รักพระเอกเคนภูมิกับนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาด้วยความหวานที่มีให้กันอยู่ตลอดบวกกับความที่ไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันของทั้งคู่แถมยังทำธุรกิจร่วมกันอีกด้วยทางอบรรดาแฟนคลับต่างก็ลุ้นตัวกงอยากเห็นข่าวดีของทั้งคู่ไวๆล่าสุดเคนเอสเธอร์ได้เปิดใจถึงเรื่องแต่งงานในรายการ Woody From Home หลังจากที่วูดดี้พิธีกรคนดังถามว่าคิดภาพงานแต่งงานไว้อย่างไรเอสเธอร์เผยว่าคิดไว้บ้างแล้วอยากจัดงานไม่ใหญ่มากเน้นสบายส่วนชุดแต่งงานขอเป็นแบบไม่ฟูฟ่าไม่ยาวเฟื้อยไม่เยอะและไม่ใส่ส้นสูงเพราะเป็นคนไม่ชอบความอึดอัดชอบความผ่อนคลายง่ายๆสบายๆเสร็จไวๆเมื่อถามว่าตอนนี้อยากแต่งงานหรือยังนางเอกสาวบอกว่ายังไม่ค่อยพร้อมเพราะยังมีอะไรอยากทำอีกเยอะรอให้ทุกอย่างพร้อมมากกว่านี้ก่อนค่อยแต่งทีเดียวสบายใจด้านหนุ่มเคนก็ได้เสริมว่าค่อยๆเป็นค่อยไปรอไปก่อนเดี๋ยวคงมีสักวันแหละวันนี้ทีมงานของเราจะพาไปชมโรงเรียนเพาะไม้ประดับสวยๆของเคนภูมิและเอสเธอร์สุปรีลีลาคู่รักนักปลูกต้นไม้กับความหลงใหลในธรรมชาติและการเป็นแปลงงานอดิเรกเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ในช่วงที่ว่างจากการทำงานนี้เองเลยทำให้ค้นพบอีกหนึ่งความชอบและกลายมาเป็นงานอดิเรกที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างอาชีพใหม่และรายได้ให้กับตัวเองนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ขายซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะเปิดประมูลต้นไม้ผ่านไลฟ์ปิดยอดสูงสุดได้ถึง 800,000 โดยทั้งสองคนได้เผยถึงที่มาของการปลูกต้นไม้ผ่าน Ken and Esther Official Channel ทาง YouTube ว่าก่อนหน้านี้ Esther ชอบดูรูปตกแต่งบ้านในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็ได้เห็นว่าต่างประเทศชอบปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านด้วยรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยเอามาศึกษาข้อมูลต่อแล้วพบว่านอกจากจะทำให้บ้านดูสวยขึ้นแล้วต้นไม้บางชนิดยังช่วยฟอกอากาศได้ด้วยในขณะที่เคนภูมิก็เล่าว่าตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดรู้สึกผูกพันกับต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆพอโตขึ้นอยากจะเอามาปลูกไว้ในบ้านบ้างแต่ระหว่างที่หาซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างที่อยากได้ก็ไปเจอกับต้นไม้เล็กๆแบบไม้กระถางก็รู้สึกว่าสวยดีแล้วลองไปซื้อมาปลูกดูช่วงแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าแต่ทำไปเรื่อยๆก็กลายเป็นความชอบอีกทั้งพอยิ่งเลี้ยงต้นไม้ก็ยิ่งรู้สึกรักแล้วอยากทำให้ดีขึ้นบวกกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ใช้ปลูกต้นไม้ก่อนหน้านี้ยังไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เลยตัดสินใจสร้างโรงเรือนขึ้นมาสำหรับเลี้ยงต้นไม้โดยเฉพาะเป็นโรงเรือนทรงกอไก่ช่วยลดทอนความร้อนจากแสงแดดและป้องกันฝนได้ดีพื้นปูหินทรายสีขาวจะได้ดูสว่างเรียบร้อยและสะอาดเนื่องจากไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อนระหว่างสร้างก็หาข้อมูลไปทำให้ต้องปรับใหม่หลายส่วนและหลายรอบรวมๆแล้วใช้เวลาสร้างประมาณ1เดือนเสร็จๆซึ่งหลังจากที่ย้ายต้นไม้มาปลูกในโรงเรือนก็เห็นว่าต้นไม้ดูสดชื่นและสีสันสดใสขึ้นปัญหาใบไหม้น้อยลงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ